สวัสดีค่ะวันนี้จะมาทำการผสมเกสรดอกฟักทองนะคะผสมเพื่อจะให้ลูกฟักทองเนี่ยติดเยอะๆค่ะดอกฟักทองนี้จะมีดอกตัวผู้แล้วก็ดอกตัวเมียอันนี้จะเป็นตัวผู้นะคะตัวผู้ตรงใต้ฐานดอกจะไม่มีลูกค่ะสำหรับอันนี้จะเป็นดอกตัวเมียค่ะดอกตัวเมียก็จะมีลูกอยู่ใต้ดอกดูนะคะตัวผู้กับตัวเมียไม่เหมือนกันค่ะวิธีผสมก็คืออันดับแรกเราจะแกะกลีบดอกตัวผู้ออกนะคะเอาดอกที่มันบานๆเอาบานประมาณนี้ค่ะอันดับแรกเราจะแกะนะคะแกะกลีบดอกแกะแล้วก็จะเหลือแค่นี้ค่ะวิธีผสมก็คือเอาเกสรดอกตัวผู้ผสมกับดอกตัวเมียค่ะดอกตัวเมียก็จะเป็นแบบนี้ค่ะอันนี้นะคะจะมีลูกค่ะมีลูกอยู่ใต้ดอกผสมก็คือเราก็เอาเกสรดอกตัวผู้ที่เราแกะเมื่อกี้จิ้มลงไปเลยค่ะจิ้มเข้าไปค่ะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จพิธีค่ะหลังจากที่เราผสมแล้วลูกก็จะโตค่ะอันนี้ผสมได้ประมาณ3วันค่ะขอบคุณค่ะ